Xperia R800i Nissan Sony Nissan R800i Sony Xperia What ประธานโทษ Sony Xperia R800i Nissan What the fuck ดึบ What the fuckตำรวจดักจับปะดักจับเรื่องอะไรไม่รู้นั่นน่ะสิทำไมเราถึงโดนจับเราจะทำผิดอะไรยิ่งไวยิ่งไวจริงๆโอ้โหตำรวจที่นี่เห็นลูกตาไวขโมยเอารถเขาต่อหน้าต่อตาตำรวจเพราะว่าตำรวจจับอีกแล้วใช่ไหมดูซิคุณจะทำไงเอาคืนไหมเอาไม่โอ้โหเอาคืนช่วยตำรวจจับอีกผมลองเล่นแบบเขาเรียกว่าแบบนุ่มๆเลยนะไม่อันธพาลอ่ะไม่ไปก้าวร้าวอ่ะแต่ลองแบบว่าขโมยรถดูอ่ะขับกันเร็วจังรถเป็นยังไงนักหนาเนี่ยฮะขับกันไวเนาะรีบไปไหนกันไม่รู้เรามันมีรถเดี๋ยวเราไปหาดูมีรถไปด้วยได้เปล่าดึ๊บดึ๊บนี่อันตรพานนี่โชว์เตะต่อยพี่คนนี้ก็เดินอย่างใจเย็นเดินไปเป็นเพื่อนกันลองดูเอ้าวิ่งหนีทำไมอ่ะผมยังไม่ทำอะไรเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมไม่ได้แกล้งเฉยๆอยากรู้อยากรู้ทำไมต้องวิ่งเอ้าไม่รู้นะแปลว่าอะไรก็ไม่รู้วันนี้จะได้ขึ้นรถไหมเนี่ยเดินออกมาจะขึ้นรถที่จอดไว้ก่อนตำรวจจับไปหารถก่อนตำรวจเมืองนี้เข้มงวดฝนตกมาแล้วเอาลงมาสนามบาสถือว่ากราฟิกในยุคนั้นก็ประมาณนี้พอได้อยู่เนาะสำหรับเครื่องเนี้ย Sony Ericsson Xperia R800i เป็นต้นแบบ PTCO อ่ะประธานโทษจะออกไหนเนี่ยแท็กซี่แท็กซี่นี่เดินไม่ดูรถกันเลยล่ะฮะวายซิตี้นี่ในคอมก็มีมานานแล้วยุคหนึ่งยุคโน้ตยุคโน้ตเครื่องประมาณนี้เป็นประสิทธิภาพเป็นเฟรมพอๆกับเพย์หนึ่งจริงๆเพย์สองน่ะเราใช้ได้เกือบเพย์สองน่ะเพราะมันปรับดันได้อีกนะกราฟิกอ่ะบางเครื่องจะปรับได้ละเอียดกว่านี้บางเครื่องนี่ปรับสุดได้ Android รุ่นใหม่ๆ Visual Effect ปรับได้ถึงแม็กโลมีเดียมไฮแม็กอันนี้ได้แค่มีเดียมลองก็มันงวงๆหน่อยๆปรับให้สูงกันเนี่ยเอ้าลุยทีนี้อยู่อาบีนใครเรียกตะกี้ใครเรียกฮะมีแต่นั่นเนี่ยมีไหมอุ้ยขออภัยแม่รถบุบเลยอะไรนะอะไรน้อยๆนะอ๋อนี่ไงแต่โอ้โหโอ้โหติดต่อประกันไหมล่ะอ้าวไปแล้วเข้าไปนู่นแล้วไม่เคลียร์ประกันละเอ๊ะทำไมอ่ะบอกว่ารีบดีไปขายของตลาดนัดก็ว่าแม่เดี๋ยวไม่ทันขายโอเคเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ทิ้งนี่ไว้ให้ทิ้งเบอร์ไว้แล้วกันเพราะว่าโอเคงั้นจัดไปสั่นนะใช้มอเตอร์สั่นของโทรศัพท์อุ้ยเบรกไงโอ้โหเคมไหมอ่ะเคมประกันเปล่าให้ประกันมาถ่ายรูปไหมจะซ่อมอะไรยังไงอ่ะผมชนคุณตะกี้เนี่ยอ้าวยังไงครับเนี่ยคุณเป็นไรอ่ะก้าวร้าวหรือเปล่าลงมาสงบสติอารมณ์ไปก้าวร้าวอ้าวลงมาเคลียร์กันหน่อยอ้าวลงมาเอ้าโอ้โหพวกมาหรือเปล่าพวกก็ขับอย่างนั้นเลยใครวะล่ะแหมยิ่งกว่าผมอีกนะแหมขับเกเรถ้าเกเจ้าของไปไหนแล้ววะเอ้ยตรงนี้เลยชะงักเลยครับเดี๋ยวผมเอารถออกก่อนขวางทางเขารีบไปกันแล้วไปรีบไปกับไปกันเดี๋ยวเอารถออกให้จริงคันนี้มันของผมคนนั้นเขายืมขับไงผมว่าคันนี้มาที่ผมไปดึงออกมาตรงนั้นน่ะเชื่อผมไหมล่ะนี่ขับเลนขวาเนาะเลนขวาโอเค
พลงมันต้องเปิดหรอกเปิดเดี๋ยวก็โดนตัดเสียงอีกแม่งต้องไปขออนุญาตนักหนาหลายเพลงต่อไปต้องหาวิดีโอแบบเพลงอินดี้อย่างเดียวเพลงที่เขาฟรีไม่มีลิขสิทธิ์อินดี้เพลงอินดี้ไปเลยเปิดเพลงอินดี้ไม่ต้องมีค่ายแป้งค่ายเยอะเปิดเพลงไหนก็วิดีโอนี้โดนตัดเสียงอะอ้าวเสียงหายก็อ้าวต่อเป็นเพลงของเขาอะเนาะเอ๊เปิดให้มันไม่ดียังไงไม่รู้แป้งต้องไปทำยังไงเหมือนรายการวิทยุเนาะรายการวิทยุก็คงต้องไปขออนุญาตเปิดละมั้งต้องไปขออนุญาตเปิดละมั้งแต่มันเป็นการโปรโมทให้ศิลปินนะผมก็ไม่เข้าใจกลไกการทำงานของสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแต่ YouTube ก็ดูได้นี่นะโอ้โหบิ๊กไบค์คันนั้นเสียงแรงมีจุดหมายมั้ยเนี่ยจริงๆมีภารกิจแหละมีให้ทำนี่ไงตอนนี้คุณอยู่นี่ You are here ก็สั่นพอประมาณอ่ะจะพอจะรู้แหละว่าระบบสั่นนี่อ่ะมันไม่มีให้เปิดไวเบเรชั่นอ่ะไฟ APK 10เมกตัวฐานข้อมูล OBB อ่ะขออภัยครับตะกี้นี่อ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงลงไปเคลียร์แสดงความรับผิดชอบแล้วเนี่ยเสาไฟอีก1อาร์ผมจะเป็นคนเกเรดีกว่าเดี๋ยวไปหาตำรวจหน่อยไปทีนี้เราไปซีเรียสอ้าวเราลองแบบอันธพาลบ้างสิอ่ะมีรถตำรวจไหมล่ะไปหารถตำรวจหน่อยชีวิตจริงอย่าไปทำแบบบางคนเรียกว่าปลดปล่อยอารมณ์อย่ามีหนุ่งหน่วงหน่อยนะตะกี้เนี่ยเฟรมเรทรถอ่ะคือกระตุกนี้เวลาเจอช่วงอะไรเยอะๆรถเยอะๆคนเยอะก็มีบ้างตะกี้เจอรถตำรวจอ่ะตามหาลองเย้ายียวนดูว่าตำรวจเขาจะยังไงเย้าหยอกยวนยีภารกิจวันนี้ลองเอามุมมองบุคคลที่หนึ่งอ่ะสมมุติเราอยู่ในเมืองนี้เนาะอุ้ยผมไม่ตั้งใจนะเดี๋ยวผมเอารถขึ้นให้อ่ะห้อยกล้องไปด้วยผมรออยู่บนรถเลยว่าไงจะของบอกว่าไงไม่เจ็บตัวฟรีป่ะเนี่ยเอ้าโดนต่อยโอ้โหก้าวร้าวไม่เบาช็อปเปอร์คันนี้ว่ะหักออกจากรถบ้างบอกรถผมอะไรประมาณนั้นอ่ะเอารถคืนมามุมมองนี้ก็ใช้ได้นะนะแบบนี้นะไหนนะมุมมองเหมือนเฮลิคอปเตอร์โอเคเอาใครผิดอ่ะไม่รู้ตำรวจเขาก็ไม่เห็นผมขี่ตามตำรวจไปตะกี้นี้มุมกล้องแบบไหนดีนี่มุมกล้องแบบนี้อุ๊ยรถเบิดโดนเหยียบซ้ำถึงกับต้องมาโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลมั้งอ่ะฮอสปิทอลนี่ไงมันเหมือนไดฮาร์ดไงก่อนผมเล่นไดฮาร์ดเพย์วันอ่ะอู้เบเดอร์บูไอ้มันจะมี3ภาคใช่ไหมใกล้มันจะร้องเนี่ยใครอีกไหมอยู่บนตึกอ่ะมันจะมี3อารมณ์เกมไดฮาร์ดอ่ะในแผ่นเดียวมี3เกมขับรถไปชนเพื่อกู้ระเบิดอันนึงแล้วก็มีสนามบินยิงปืนแบบมีเป้ากลมๆอ่ะเหมือนวีคอปอ่ะแล้วก็แบบเดินเงี้ยแล้วอยู่บนตึกแล้วก็ไล่ยิงคนแล้วก็ช่วยตัวประกันไดฮาร์ดจะมี3อารมณ์มันจะทำไมอีกล่ะหิวข้าวอีกแล้วล่ะแม่พูดอย่างนี้ทำไมบ่นกันเยอะจังเลยผมกำลังแคสเกมนะเนี่ยคุณทำไมต้องพูดสวนเสียมารยาทแบ่งกันพูดก็ได้ผมไม่หาเรื่องแล้วเฮ้ยตำรวจไล่จับโจรไปช่วยหน่อยไปไหนแล้ววิ่งไปไหนแล้ววิ่งไปนี่นี่คนนี้เหรอวิ่งเร็วกว่าตำรวจได้ไงวิ่งเร็วกว่าตำรวจท็อปหยุดตรงนี้มันจอนไม่เหมือนเมาส์เนาะมันวิ่งไวเว้ยมันมีผักล้มหรือไงวะขอได้เปล่าคันเนี้ยนี่ไงรถที่จอดอยู่เนี่ยไม่ได้จอดวันนี้เขาจอดติดไฟปิดไฟเขียวไฟแดงเช้าแล้วเหรอนี่วิ่งมาจนเช้าคนที่นี่เขาก็เดินกันทั้งวันเลยนะว่าคนนั้นดูเขาเดินทำไมต้องเดินดูเบี้ยวงั้นอ่ะนะมีปัญหาอะไรวะคุณเป็นแซวต
ทำไมคุณต้องเป็นแซวมันเป็นเกมอย่าไปซีเรียสแต่แซวได้เกมแซวได้แซวไปเถอะถ้าชีวิตจริงเนี่ยเป็นแซวเขาบางคนเขาเดินจริตไหนก็เรื่องของเขาเสียงอะไรวะแต่นี่เกมไม่เป็นไรเอาตรงนู้นก็มีปัญหาอะไรกันอีกอะอย่ามันสั่นสั่นจอยสั่นเครื่องนี้สั่นอยู่ก็ลงไปนี่โอ้โหสิงสิงไอ้สิงสิงสิงรถสะเทือนฟ้าเมคาพี่นาดนิดหน่อยเรื่องกระตุกเรื่องหน่วงตกน้ำคุณอ่อนแอมากตกน้ำเสียชีวิตเลยอ่ะกำลังเข้าโรงพยาบาลเช่นเคยออกจากโรงพยาบาลมีรถคันนี้เลยนะรถคันนี้เลยรถคันนี้จัดใครเขาเรียกอะไรนะแอมบูเลนต์อ่ะต้องไปทำภารกิจอ่ะมันจะมีให้เข้าแม็ปเลยเนาะตามแม็ปมันจะมีอะไรหลายอย่างเดี๋ยวลองไปตามแม็ปดูบ้างส่วนใหญ่เข้ามาไม่ได้เล่นตามเรื่องหลายคนผมว่าเป็นเหมือนกันนะเข้ามาแบบเป็นอิสระในอีกโลกนึงอะไรเงี้ยแต่ถึงเขาจะมีกฎในนี้ก็มีว่าไปตามเนื้อเรื่องเดินไปตามแผนที่เงี้ยแผนที่มีอะไรให้ไปออกไปตามแผนที่นั่นหน่อยไอ้ตรงม้วนเทปนั่นคืออะไรตึกจะไปเซฟมั่งที่เซฟที่บ้านเปล่าวันนี้รถคันใหญ่โค้งยากคุณต้องค่อยๆโค้งนะเฮ้ยมันชนเทียวต้นไม้หายอ่ะต้นไม้ไม่ล้มนะแต่หายไปเลยนี่ไงที่นี่เนี่ยเฟฟเหมือนบ้านอ่ะประวัติไม่ค่อยดีอันนี้คนนี้เกเรเซเว่น4ค่ำเลยครับนี่ตอนขึ้นรถนี้เลยผมขึ้นรถนี้แล้วโดนเนี่ยโดนตำรวจตรงนี้แหละจับนี่ตำรวจเขาก็เดินมาเดินมานี่นะหาเรื่องตำรวจเลยงั้นรอบนี้ขอเนี่ยลุงดาวขึ้นแล้ววอละวอละมีคนเกเรเขาบอกอุ้ยอุ้ยเขาเปิดปืนได้ปืนตำรวจมาออกแนวเกเรไม่เป็นไรขอทั้งหน่อยแต่อย่าไม่ควรจะทำหน่อยจริงๆแล้วน่ะแต่สมมติว่าเหตุการณ์แบบเราเป็นโจรไงแล้วลองดูว่าทดสอบระบบที่นี่ว่าตำรวจที่นี่เขาสุดขนาดไหนสมมติลองดูสุดเปล่าตำรวจที่นี่สุดเปล่าโอ้โหสุดเว้ยสุดเว้ยตามกันเป็นแถวเลยสุดเว้ยเอาถอยหลังรถถอยหลังขับถอยหลังหนีกันสุดจริงๆว่าเอ้าจับผมได้ไหมผมไปละไปนี่ละถนนลื่นด้วยฝนตกเปิดหวอหน่อยผมเปิดหวอเพื่อความเนียนเหมือนเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวไม่ค่อยได้อ่ะได้แล้วโอ้โหแน่นอนเว้ยมากันเพียบเลยนี่เสียงเลยยืดไม่ตื่นเต้นเลยหรอพิษรถระเบิดทั้งคันเองเฉยอ่ะเองยืนนิ่งเลยอ่ะไหนต้องลองจักนัดหนีแล้วหนีเป็นด้วย
เอ้าล้มล้มแล้วตายเองอ๋อพวกนั้นน่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวอันนี้ทดสอบทั้งหมดเลย A อง AI แหมมีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนินาเนี่ยตรงเนี้ยแต่นี้มันเป็นห้างหรือไงไม่รู้ห้างมีปัญหาอะไรอ่ะฝรั่งก็ชอบฟักฟักอะไรสักอย่างนะเงียบแล้วตำรวจบอกหาไม่เจอฝนตกกลางคืนเสียงฝนมันก็ไพเราะนะผมชอบฟังแล้วนอนหลับสบายดีบางครั้งคือไหนอยากผ่อนคลายอ่ะจะเปิดเสียงสายฝนแล้วก็หลับมันเป็นเรื่องจริงนะที่ใครเขียนมุกล้อเลียนมีมอ่ะสวัสดีผู้เล่นวาโลแรนต์ทุกท่าน กำลังฟังเสียงสายฝนสวัสดีผู้เล่นวาโลแรนต์ เคยเจอป่ะเคยดิต้องเคยโฆษณานี้ออกบ่อยจะฟังอะไรใน YouTube สักอย่างอ่ะบางทีโฆษณามาก่อนแล้วสวัสดีผู้เล่นวาโลแรนต์อ้าวชิบหายแล้วผมจะไอ้นี่ซะหน่อยเฮ้ยติดว่าคันนี้มันน่าลองลิ้มกลายเป็นคนก้าวแล้วซะแล้วเราอ่ะทำไม GTA มันต้องงี้ไงไม่รู้สิถ้าเล่นให้เรียบร้อยมันก็ได้แต่มันไม่ใช่ GTA ไงทำไมต้องขโมยรถอ่ะเรากลับไปหาเจ้าของนี่เขาเอาคืนเห็นไหมโอ้โหปิ้นเป็นหงายบอกเลยเขาเรียกว่าอะไรหลังแหวนหลังแหวนพิฆาตนี่สเก็ตบอร์ดไปซื้อที่ไหนวะเนี้ยมีเงิน $12ไปซื้อสเก็ตบอร์ดจากไหนนี่เดินถือปืนท่องๆงี้ตำรวจไม่ว่าเนาะก็ถึงว่าคันนี้มีเจ้าของมั้งเนี่ยมาจอดไว้อย่างนี้เอ้าตำรวจเห็นพอดีว่าเรารถคนอื่นไปบนโลกมนุษย์ที่เราอยู่เนี่ยเสียบกุญแจคาไว้อย่าไปทำเนาะสตาร์ทรถทิ้งไว้เสียบกุญแจคาไว้ในรถอันตรายมีโจรไปหนีอะไรมาคว้าไปเลยเยอะแยะนาตัวเนี้ยสรุปผมต้องไปไหนไปตรงค้อนในแผนที่มันมีลูกค้อนเห็นปะนี่ไงหลายอย่าง60ดอนเบสบอลเอาออฟสต็อกหมดสินค้าหมดอันนี้10ดอนไข่ควงซื้อไปแล้วมี12ดอนไงซื้อได้นี่ไซมาเซ่ซื้อไข่ควงแล้วกันนี่มันร้านเครื่องมือช่างแล้วเนี่ยรถช่างหรือเปล่ารถคนที่เขาขายเปล่าเฮ้ยตะกี้มีเสียงสตาร์ทรถด้วยเสียงสตาร์ทรถอ่ะไปตรงตัว L แล้วกันลงแบบสตันแมนจำในเรื่องอะไรเงี้ยนะ I have been sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee this is a disaster ถ้าเราแปลตามบทเราฉันไม่คิดเลยว่านายจะเป็นคนอย่างนี้นายก่อแต่เรื่องวุ่นวายบนโลกใบนี้ฉันบอกแล้วอย่าไปขโมยรถคันนั้นสบายรีแลกซ์แล้วนะเพื่อนเดี๋ยวฉันดูยังกับบ้านตัวเองดูพาดขานายต้องทำคอนเทนต์น่ะเวลาถ้านายจะHe's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's players are going to be there. Okay? I have an invite. Okay. เข้าใจไหมเวลานายทำเฟซบุ๊กอ่ะนายต้องมีคอนเทนต์เป็นของตัวนายเองนะให้มันชัดเจนคอนเทนต์แบบชัดเจนอ่ะเข้าใจนะหรือนายควรเป็นระบบเมตาแล้วเข้าใจเปล่าใช่ฉันเข้าใจโอเคไปก่อนละผ่านมา45เอาอะไรมาเข้ามาสักอย่างส่งของละมั้งโอ้ตำรวจนี่เดี๋ยวตรงนี้มีปัญหาอะไรกับตำรวจโดนคุณจับตั้งแต่ครั้งแรกแล้วจริงนะผมอ่ะรู้ตำรวจเนี่ยมันทำให้บ้านเมืองสงบสุขแต่นี้มันเกม GTA คุณเข้าใจป่ะมันต้องเล่นกับตำรวจหน่อยเข้าใจไหมล็อกประตูบ้างนะรู้จักล็อกประตูบ้างเนี่ยล็อกประตูดีกว่าเอ้ยโอ้โหไม่ทันว่า
าต้องเปิดอีกฝั่งเว้ยตำรวจไปไหนแล้วลองทำให้รถติดนี่แหละคือการทำให้รถติดไม่ไปสักอย่างมีปัญหาอะไรไหมอย่าไอ้น่ะนี่มีรถได้ไปตรงไหนต่อขี่รถเครื่องมันเอียงขนาดนี้เลยชีวิตจริงมันไม่ขนาดนี้มั้งแต่ในนี้มองดูมองภาพก็ได้โอ้โหขับรถสักรอบนี่มอบไม้ซะดีๆอันนี้น่ะอันนี้น่ะเข้าใจนะเข้าใจแล้วโอ้โหโดนชนไปยิงอย่างนี้โดนชนนี่น่ะเอาไปอย่างนี้น่ะเรื่องราววุ่นๆของวัยรุ่นคริปโตนี่นี่ไง Go get some new treat from Rafael ไปดูตรงสวยร้านเสื้อผ้าข้างนอกขับไฟอันนี้ก็ฝาแล้วเนี่ยน่าฝั่งนู้นแหละถูกไหมขับซ้ายถูกไหมมึงลองสกิลนึกว่าขับขวาร้านเสื้อผ้าอันนี้มียางแบนนะตำรวจยิงโดนยางอ่ะวิ่งแล้วเป็นสะเก็ดเลยอ่ะก็คือเหมือนใช้แม็กวิ่งกับพื้นอ่ะโดนยิงไงยางหายยางรั่วก็ถือว่ามีระบบยางรั่วนี่เปลี่ยนชุดแล้วโอเคไนท์สไปค์ร้านลาฟาเอลอ๋อก็มาเปลี่ยนชุดนี้ get the colonel boatBOAT บอสเรือป่ะโคโลเนลคืออะไรโคโลเนลเห็นไม่ได้ผมคือเอลวิสผมคือเอลวิสนะอุ๊ยคุณโกงคุณใช้กระบองอ่ะจริงๆถ้าเราเล่นไม่เกียนอ่ะก็ได้นะแต่อันนี้มันเล่นคือเกียนไงเขาเรียกเกียนคือตำรวจเขาก็เดินมาเฉยๆคุณไปทำร้ายตำรวจคุณจะเขาเรียกว่าเกียนนะจริงแล้วอย่าไปทำอย่าไปทำอย่าไปทำอ้าวไม่ทำละแล้วก็ทำนี้ได้ไหมเอ้ยอย่าติดเอ้ยไม่ไหวเว้ยคงหนักหน้าดูงั้นเราฝั่งนี้ขึ้นอย่างนี้ได้เวลาเข้าบ้านไงเอารถมาจอดไว้บนบ้านกลัวหายจอดไว้บนนี้แหละเดี๋ยวมันจะหายเอาจอดไว้นี่แล้วเวลาจะลงอ่ะเวลาลงน่ะมีวิธีเนี่ยจะวัดประจำวันนี่อ้าวไป โอ้โหเวลาลงกระโดดลงไปเลยกระโดดน่ะไหนนะแม่ชีวิตในเกมเป็นงี้เองน่ะเป็นงี้น่ะเฮ้ยโอ้โหนี่มันโอ้ยอย่านะเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะฮะจ่ามาหวดผมก่อนนะเอาจ่าเอาทำไมนิสัยเงี้ยอ้าวแม่เอ้ยจะผิดคนเปล่าผมก็ถึงว่าดิผมเปลี่ยนชุดแล้วนะผมเป็นคนใหม่แล้วแม่เอ้าตามมาอีกนึงไม่ได้แล้วพูดอย่างนี้ยังไม่รู้เรื่องมันต้องใช้กระสุนแล้วใช้กระสุนแล้วนะเตือนแล้วนะนี่เขาว่างั้นอุ๊ยโดนไม่ทำภารกิจละไม่ทำละเอาสุดท้ายจะเอาให้ได้ดาวเยอะดูสิจัดการแบบรั่วสุดๆแบบเอาเต็มศักยภาพของเราเต็มที่เลยดึงออกมาเลยเอาแบบแรมเพจอะฟิลแบบฟิลหลุดอะบนโลกใบนี้ฆ่าใครอย่าแตะอะไรประมาณเนี้ยตามไปตามกันนี้ไปวิ่งตามไปฆ่า
ลดค่าใครจะแตกนี่ป่วนเมืองอ่ะป่วนให้มันสุดๆอ่ะสุดๆเลยตัวสุดท้ายมีตัวสุดท้ายตัวนี้นะสุดๆป่วนเต็มที่แต่พยายามอย่าชนคนเดินมันไม่ยุติธรรมมันเหล็กหุ้มเนื้อไงของเรามันเป็นเหล็กอ่ะของเขาเนื้อหุ้มอย่าไปชนเขามันไม่ยุติธรรมอย่างเงี้ยเซมๆมันเป็นไรชนไม่ได้อย่างเงี้ยชนไปนั่นรถไปแล้วตามมีเหตุด่วนเหตุร้ายอ่ะครับฮะเอ้ยอย่าเพิ่งจี้ตูดไว้เฉยตามไปดูตามไปเอ้ยนั่นน่ะเบรกทำไมอ่ะดูใกล้ๆดูใกล้ไปไหนอ่ะก็จับแม่นจับไว้นะโอ้โหเลี้ยวเข้าซองนี่ใช้ได้คล่องเลยไปตรวจไหนเนี่ยสัญญาณจราจรดูด้วยนะดูไหมทำไมไปขับบนนั้นอ่ะขับบนฟุตบาทซะแล้วไปดูรถเลยอ่ะเอ้าเขาก็เห็นคนตามมาเปล่าเฮ้ยมีงี้ด้วยเกเรอ่ะรถตำรวจเกเรอ่ะตำรวจขับชนเสาไฟฟ้าตำรวจเกเรได้ไงอ่ะไม่ได้ตั้งใจนะไม่ทันละมาสิhours later คันนี้เปิดวอร์ได้มั้ยนี่เนียนๆ เปิดวอร์มาแล้วไม่รู้แล้วเราเรียกว่าคันเราก็ไปตามจับคันนั้นไงไหนนะดาวหายไปแล้วนี่เป็นตำรวจแทนเขาว่างั้นมีงี้ด้วยเหรอไม่ใช่หรอกเรา AI มันคงหาไม่เจอไหนลองจัดเต็มมั้ยว่าโอเคนะผมว่าประสิทธิภาพของเครื่องนี้เล่นนานๆก็ไม่ได้ร้อนอะไรเท่าไหร่ชอบลงแบบนี้ละฮารินมังคุลวัชชอบลงแบบนี้ละฮารินมังคุลวัชชอบลงแบบนี้ละฮารินมังคุลวัชนี่แหละอันนี้แหละนี่เจอเอาเป็นคันที่เราขับมาหรือเปล่าเนี่ยเจอแล้วชนเป็นครั้งแรกก็คงคิดว่าอุบัติเหตุเนาะตำรวจบอกไม่เป็นไรใจดีซะอีกรอบ2ตำรวจบอกดาวกับพิพเปิดประตูลงมาแล้วไหนๆก็ลงแล้วลงด้วยปีมาหาเราโอ้โหมวยเขามีกระบองถึงตาแล้วมั้งเอามึนสตันเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหนี่ไหมดาวดังน้อยมันไม่ดูเดือดแต่เราต้องไปใส่ชุดเกาะหน่อยนะพลังแค่40ไหมทำไมไม่มาตามผมล่ะอยากเจอนี่ไงขึ้นมาได้แล้วโอ้โห
เล่นนานๆเล่นได้ไหมถ้าพูดถึงว่าขนาดจอขนาดเนี้ยผมว่าข้อดีมันมีตรงที่มันเป็นโทรศัพท์ไงเอาไว้เป็นเครื่องสำรองอย่างแรกแล้วอย่างนึงก็คือพกพาไปเล่นฆ่าเวลาได้เอาไว้เล่นอีมูเล่นเกมที่ฆ่าเวลาหรือเกมที่เราเล่นจริงจังๆมันก็มีนะเกมพวกเกมเก็บเลเวลเก็บภาษาเกมภาษาอะไรเซฟไว้อะไรเงี้ยแล้วแต่แต่พูดถึงเล่นนานๆมันเมื่อยมือไหมขนาดมันเล็กไปใช่ไหมล่ะมันก็มีบ้างคอนโซลมันทำมาเครื่องมันเล็กไปนิดนึงว่าสำหรับผมนะก็ไม่ได้เมื่อยมากอยู่ที่การใช้งานเราอะเราไปเล่นเกมแนว RPG ไม่ต้องบังคับอะไรหนักหน่วงไม่ใช่เกมต่อสู้ถ้าอยากเล่นต่อสู้เครื่องพวกนี้ผมว่าเล่นได้แต่ว่ามันไม่เหมาะเอาไว้เล่นเกมธรรมดาแบบนี้ดีกว่าถ้าจะเล่นต่อสู้ต้องไปหาจอยดีๆไงจอยใหญ่ๆจอย PC จอย Xbox จอยเครื่องเพย์เอามาเล่นต่อสู้เหมาะกับเกม RPG ไม่ได้ต้องบู๊มากอะไรเงี้ยแต่โดยรวมผมว่ามันก็โอเคอะถ้า2ชั่วโมงนึงผมว่าสุดๆแล้วนะสำหรับผมที่ผมเล่นอันนี้แบตลดเยอะไหมพูดถึงว่านี่เล่นมาชั่วโมงกว่าขอดูหน่อยขอญาติดูหน่อยเหลืออยู่ประมาณ 20% อะแบตมันในนี้แล้วด้วยเก็บไฟไม่ได้นานแบตเพิ่งมาใหม่ๆแบตนี้มันนานแล้วกับเครื่องนี้มันนานแล้วประมาณ2ปีได้ผมไม่เคยสไลด์ลงเลยอยู่สตาร์ทอย่างนี้อยู่ไงเลยนะเพราะเครื่องสายแพรแบบนี้ประวัติมันมีมาเยอะใช้เวลานานแล้วสไลด์เยอะจอจะดำมืดแต่ว่าเครื่องยังติดก็คือสายแพรจอมีปัญหาไงสายแพรขาดหรือว่าขาดในอะไรเงี้ยผมว่าตระกูลสายแพรเนี่ยที่เวิร์กก็ดูเหนียวแน่นนะพวกตระกูล Nintendo อ่ะสายแพรไม่ค่อยเจอว่ามีปัญหาซึ่งเป็นเครื่องแนวฝาพับนะผมก็มีเครื่องแบบอื่นที่เป็นสไลด์อย่างเงี้ยผมยังสตาร์ทไว้งี้อย่างเดียวพอมันอยู่งี้มันไม่ขยับมันไม่ต้องสไลด์อ่ะมันก็ไม่มีปัญหาดิเปิดมาก็ยังติดตลอดเล่นได้ถ้าไปสไลด์ผมว่าป่านี้มันจะไปแล้วเพราะสายแพรมันจะน่วมนะเดี๋ยวจะเล่นทีกับสไลด์ขึ้นพอเล่นเสร็จกับสไลด์ลงเงี้ยอ่ะ2ครั้งแล้วนะแล้วถ้านึกเบื่อๆอยากเล่นอีกเอาสไลด์ขึ้นอีกเอาเปิดเครื่องสไลด์ขึ้นอีกเล่นอีกเล่นเสร็จเอาปิดสไลด์ลงอีกแหมบางทีวัน 4-5 รอบ 4-5 รอบก็คูณ2ไปดิก็ต้องสไลด์ขึ้นแล้วสไลด์ลงแต่พอสตาร์ทไว้จำไว้เลยว่าไม่ต้องสไลด์ไม่ต้องไปสไลด์มันเอาไว้สตาร์ทไว้งี้ทำเป็นเหมือนเครื่องไอ้เนี่ย 2DS อ่ะชอบนะเครื่องเหมือนแบนยาวๆฮะไม่ต้องพับลงอ่ะ 2DS นะเห็นป่ะผมชอบอะไรที่แบบใช้เงินแบบคุ้มราคามันมากกว่าความเป็นเครื่องเกมเป็นคอมพิวเตอร์ถ้าเรียกเครื่องอีโมพวกเนี้ยผมสไตล์นี้ไงผมสไตล์แนวเครื่องคอมพิวเตอร์มันอิสระก็คือเครื่องนึงมันเล่นได้หลายอย่างอ่ะเอางี้ดีกว่าเล่นอีมูได้อะไรเงี้ยถ้าเครื่องที่มันเล่นอีมูได้แล้วเนี่ยมินิคอมพิวเตอร์นะพวกเนี้ยเพราะมันลงโปรแกรมเพิ่มเองได้อิสระไงซิมเบียนอ่ะผมชอบนะเอ็นเกตอ่ะปั้นเครื่องนี้ให้มันครบก่อนให้มันเล่นหลากหลายอ่ะพวกนี้เป็น Android เนาะทำมากับเครื่อง Android ทั่วไปแต่เอามาเล่นกับเครื่องนี้ได้ก็มีแต่พวกนั้นอาจจะต้องใช้ทัชสกรีนไงไม่ได้เกี่ยวกับปุ่มกดแนวปุ่มกดก็จะเป็นเครื่องเกมแนวนี้ลองคิดดูนะรู้ไหม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 เดี๋ยวสิผมบอกเลยนะเวลาใช้แล้วก็มีงานอะไรรู้ไหมปกติเวลาผมเล่นอะผมไม่ค่อยพูดหรอกผมจะเงียบๆเล่นไปบ่นไปดูที่จะเป็นไงก็จะเป็นแบบนี้อารมณ์เวลาเราเล่นแล้วเรานึกอะไรแล้วเราพูดว่าอะไรบ้างคิดอะไรแล้วพูดอะไรเงี้ยลองดูจะเป็นคลิปนี้นะจะเป็นคลิปแนวเล่นไปบ่นไปเนี่ยลองดูคอนเทนต์นี้บ้างปกติผมจะคอนเทนต์เงียบเล่นเงียบๆเฉยๆไม่ได้พูดอะไรเพราะปกติผมว่ามันเปลืองพลังงานอ่ะมันพูดมันต้องคิดสมองเราต้องคิดเยอะนะคิดว่าจะต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยใช้พลังงานสูงอุ๊ยคนแพ้น้ำเนี่ยว่ะลืมไปเป็นหุ่นยนต์ไงวะขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้รีเควสเกมไหนอยากจะให้ลองแคทหรือลองทำเครื่องอะไรนี่คือโอเวอร์เกม RPG สวัสดีทุกท่านครับ